พระเป็นดุจแสงสว่างส่องทางสิทธิ์พ่อชี้ธรรมนำชีวิตสิทธิสุขสารผู้ตรากตรำเกินกว่าใครในจัก,กรวาลเป็นยอดครูผู้สืบสารงานแท้จริงเช่นบรมโพธิสัตว์อุบัติแล้วมณีแพลวพร่างพรายประกายยิ่งแห่งหนไหนใกล้ไกลพ่อไม่ทิ้งจัก,กรวาลนี้มีสุขยิ่งเพราะพ่อเออย ขอความสุขความเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมังเกิดมีแด่ยอดกายานมิตรยอดนักสร้างบาร,รมีผู้นำแสงสว่างสู่ใจของชาวโลกทุกๆท่านอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราทั้งหลายคือวันที่21ทธันวาคมซึ่งพวกเราทุกคนต่างก็ตั้งตารอที่จะได้แสดงออกถึงความ กตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่อบุคคลผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งต่อชีวิตของพวกเราหากจะเปรียบท่านดังเช่นมณีของจักรวาลแล้วท่านก็เป็นเปรียบดังมณีที่มีคุณค่าเกินกว่ามณีใดๆในโลกนี้จะเปรียบเทียบได้นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวหลวงพ่อผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราทั้งหลาย ตลอดเส้นทางการสร้างบาร,รมีของพวกเราที่ได้ก้าวเข้ามา,าสร้างบาร,รมีอย่างวัดพระธรรมกายแห่งนี้ทุกถ้อยคำทุกสิ่งที่ท่านได้รังสรรค์ขึ้นมาให้กับพวกเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นยิ่งกว่าเพชรนินจินดามีค่ายิ่งกว่ามณีใดๆในจักรวาลน,นี้เพราะชีวิตของเราถ้าหากขาดธรรมะจากท่านแล้ว ก็คงเปรียบได้กับก้อนดินก้อนหนึ่งที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาแต่เพราะพวกเราทั้งหลายได้อาศัยพึ่งบารมีของท่านได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านจึงได้มีวันนี้มีวันที่พวกเราได้ก้าวเข้ามาสร้างบารมีและเดินไปบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างอาจหาร,ร่าเริงดังนั้นก่อนที่จะถึงวันที่21 ธันวาคมนี้หลวงพี่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมใจกันสวดธรรมจักรเพื่อน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการปฏิบัติบูบชาเราได้ทราบว่าการบูชานั้นมีสองอย่างคืออามิสบูชาและก็ปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาเราก็จะได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรม แต่ปฏิบัติบูบชานั้นเป็นการบูชาที่สูงกว่าและเป็นการบูชาที่ทำได้ยากจริงดังนั้นการสวดธรรมจักรเพื่อถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาดังนั้นก่อนจะถึงวันที่21นี้เพื่อให้สวดธรรมจักรได้ครบส0 0 0ั0 0 0ดแแล้วก็80จบ ก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกๆคนทุกทท่านรวมใจกันไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดอยู่ส่วนใดของโลกก็ตามให้ได้น้อมจิตน้อมใจน้อมนำหลวงพ่อไปไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็สวดธรรมจักรถวายท่านด้วยความปลื้มปิติใจพวกเราทั้งหลายนอกจากจะได้ถวายบุญแด่ท่านแล้วพวกเราเองก็จะได้อานิสงส์แห่งการปฏบิบัติบูชาในครั้งนี้ จะได้ติดตามตามติดท่านสร้างบุญบารมีตลอดต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมขออนุโมทนาบุญและก็เจริญพร